เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะผมจะไปช่วยน้ำท่วมกันนะทุกคนครับผมจะเจ้าแคทแม็คคูนะไปตักหินนะช่วยน้ำท่วมเพื่อที่จะกั้นน้ำไว้นะไม่ให้มันผ่านไปนะโอเคเดี๋ยวเราอยู่กับเจ้าแคทนะวันนี้โอเคไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรถลากโอ้โหทำไมมันน่วงจังวะเนี่ยอุ้ยน่วงยิบไปเลยโอ้โหไม่ตายเถอะน่วงมากโอเคลื่นแล้วน่วงมากทุกคนครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วยน้ำท่วมกันนะทุกคนนะซึ่งพาร์ทที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราได้ทำการเอาเขาเรียกว่าอะไรรถดำนะครับนะไปทำการเทหินไว้แล้วนะครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวผมจะย้ายแมคโครไปช่วยแล้วนะครับผมนะโอเคไปจะลุยกันเลยครับนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นมุมมองหน้ากระจกแล้วกันนะทุกคนนะมุมมองหน้ากระจกนะครับนี่ติดกล้องโกโปรไว้นะครับผมเฮ้ยติดกล้องโกโปรไว้นะมุมมองหน้ากระจกแล้วกันนะครับโอ้โหมุมมองหน้ากระจกเป็นรถบัญชาอย่างมันนะประมาณนี้แหละเนาะจะได้แบบบังคับง่ายๆโอเคผมจะติดกล้องไว้มุมมองนี้แล้วกันนะทุกคนนะใครมุมมองแปลกๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไปครับเดินไปครับผมเร่งเครื่องอย่างวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นกันเลยครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองแบบที่ไม่เคยเห็นนะครับเอาเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนแล้วกันนะครับนะไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนในเกมนะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นครับผมก็เพิ่งเคยทำนี่แหละแต่เคยเห็นอยู่ในรถจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นกันนะครับทำไมมันเดินเร็วจังวะเนี่ยมันเดินช้าไม่ได้หรือไงวะเนี่ยโอเควันนี้ก็จะเป็นหางโรเบิร์ตสีฟ้านะทุกคนนะโอเคก็เดินขึ้นแบบชิวๆเลยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนซึ่งมุมกล้องเรานี่ก็สามารถปรับขึ้นปรับซ้ายโค้งซ้ายขวาได้ครับนะไม่ได้ติดล็อกนะไม่ได้ติดไว้นะครับไม่ได้แบบล็อกตายตัวเลยขนาดนั้นนะครับผมสามารถทำเอาตัววายก็ได้นะเดี๋ยวผมทำสัก90แล้วกันเนาะ90เอาตัววายเอาตัววายจะได้แบบมุมกว้างๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเอาวันนี้ขึ้นก่อนเอาหางขึ้นก่อนแล้วค่อยนี่กระตุกขออภัยนะทุกคนนะขออภัยนะขออภัยมาในที่นี้ด้วยโอเคสามารถล็อกได้นะครับเดี๋ยวนะผมยังไม่อันนี้เลยผมเขาเรียกว่าผมยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เอาหางลงเลยเนี่ยโอเคทุกคนผมจะใช้วิชานะครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปช่วยน้ำท่วมกันนะครับนะช่วยน้ำท่วมกันเลยเว้ยช่วยน้ำท่วมเว้ยช่วยน้ำท่วมแบบกระตุกเว้ยเฮ้ยมันน่วงมากเลยนะเดี๋ยวนะผมลองขายรถดูก่อนนะทุกคนว่ามันจะเลิกหน่วงหรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปช่วยน้ำท่วมกันเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยวช่วยน้ำท่วมเดี๋ยวไปตักดินกั้นไว้นะวันนี้ใช้เป็นรถ200นะทุกคนเจ้าตัว320นะครับใช้20ตันนะ22ตันนู่นแหละไปช่วยนะครับแคทในวันนี้นั่นเองนะครับมาละครับทางแคบมากข้างบนนี้คือรถไฟเหรอใช่ปะใช่ทางรถไฟปะใช่ปะน่าจะใช่นะครับเราเทหินไว้ฝั่งนู้นนะครับทุกคนโอเคไปเลยเฮ้ยตึงอะไรเนี่ยมันตึงอะไรอ่ะอะไรมันตึงอะไรอ่ะเฮ้ยหางจะตกดิหางกัดแบบจะลงอย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนแบบไล่ลงอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคครับข้างล่างตรงนี้ก็ที่เราหินมาเทนะทุกคน
นู่นครับฝั่งนู้นครับที่เราหินมาเทไว้นะครับโอเคผมจะก็จะเดินลงบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะจะได้แบบง่ายๆเลยโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันครับเชื่อน้ำท่วมครับเชื่อน้ำท่วมโอ้โหเชื่อน้ำท่วมแบบหน่วงครับทุกคนครับโอ้โหเฮ้ยมันอะไรวะเดี๋ยวผมขายรถเดี๋ยวลองขายรถดำคันนี้ทิ้งดิมันหน่วงมากเลยอะโอ้โหถ้างั้นเป็นน่าจะเป็นที่น้ำแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นที่น้ำแล้วแหละที่ขายรถได้200,000โอ้โหเอ้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเขาเรียกว่าโอ้ไก่ทำไมมันเอื้อมได้ไก่ยังวะมุมมองแบบว่าเป็นมุมมองที่กล้องโกโปรติดไว้หน้ารถแมคโครนะครับโอเคค่อยๆลงไปนะครับค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินลงทางตรงนี้นะครับทุกคนครับมันลึกจังวะเนี่ยอุ้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 ยลึกมากลึกมากเออโอ้ชันมากทุกคนต้องค่อยๆไปอ่ะเบรกน้อยโอ้เบรกไม่อยู่เลยอ่ะเบรกก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะจังหวะนี้อ่ะอะไรของพี่แย้มเนี่ยจิ้มไปด้วยนะครับโอเคไปครับเกียร์กระต่ายไปเลยครับตัวนะครับเกียร์กระต่ายไปเลยจิ้มไปด้วยครับโอ้ยเนี่ยเดินไปเลยครับชิวๆทุกคนครับชิวๆสบายสบายเลยครับผมมองหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกล้องโกโปรนะทุกคนที่ติดไว้หน้ารถนะเป็นไงครับเจ๊เป็นไงครับเป็นไงครับเนี่ยไอ้คือมุมมองข้างนอกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะซูมสักหน่อยดิทุกอย่างแม่งต้องซูมให้หมดนะครับผมอย่างต้องซูมไม่หมดนะครับเหมือนมีบ่อด้วยโอเคว่าเรามาช่วยน้ำท่วมครับทุกคนครับช่วยน้ำท่วมครับผมโอเคคือรถไม่เร็วครับวันนี้รถจะไม่เร็วนะครับทุกคนรถค่อนข้างช้านะวันนี้นะเฮ้ยทำไมเทไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้ยิงผมว่าตายโอ้โหทำไมเทไม่ได้วะทำไมมันเทไม่ได้เป็นอะไรอ่ะโอ้โหแล้วรถมันกระดกเลยนะรถมันกระดกมากโอ้โหไม่งั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปต่างฝั่งนู้นดีกว่าเว้ยตักฝั่งนู้นดีกว่าค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆเดินไปนะครับเหยียบขึ้นไปเลยเหรอเอาถามจริงค่อยๆตักไปนะครับทุกคนเป็นมุมมองโอปูนะครับมุมมองแบบหน้ารถนะครับมองแบบหน้าลงหน้ารถอะไรเงี้ยมุมมองโอปูอ่ะทุกคนโอ้โหสวิงอย่างช้าเลยสวิงอย่างช้าเลยนี่คือแบบกันน้ำไว้นะทุกคนกันน้ำไว้ก่อนกันน้ำไว้ก่อนกันน้ำไว้กันน้ำไว้โอ้โหดูหินผมเหยียบเละหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเอามาก่อนเอามานี่ก่อนน่าจะเป็นที่น้ำครับทุกคนกระตุกเพราะน้ำเลยดูน้ำเราโคตรเวียนหัวดูน้ำเราแบบเวียนหัวมากเลยอ่ะมีโคตรเวียนหัวเลยตรงโอ้โหดูน้ำแบบลายตามากเลยอ่ะเอาตรงนะขึ้นไหวปะเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนครับทุกคนครับเพื่อที่เอาจริงผมจะขึ้นไปบนกองหินนะนี่ขึ้นไปบนกองหินนะครับนี่คือแบ
เวียนหัวจัดเลยอ่ะเวียนหัวมากเวียนหัวมากดินไม่ก็เทอย่างช้าเลยแล้วมันเวียนหัวเพราะมันหน่วงเลยนะหน่วงมากเลยนะมันไม่ลื่นเลยประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ก็เล่นเครื่องอยู่นะเนี่ยโอเคผมขึ้นบนคลองดินแล้วครับตอนนี้ครับขึ้นบนคลองดินได้แล้วนะตอนนี้นะโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยว้าวนี่คือมุมมองหน้ารถนะทุกคนช่วยน้ำท่วมครับช่วยน้ำท่วมแบบมุมมองหน้ารถครับทุกคนครับนี่อันนี้กั้นไว้นะครับกั้นน้ำไว้นะทุกคนดูดิขันใหญ่ขนาดนี้น้ำจะทะลักได้หรือเปล่านะคนรอดูนะครับแล้วกองหินซะด้วยนะเนี่ยไม่ใช่กองดินนะเนี่ยตามจริงน่าจะเอาดินนะดินแบบมันจะมูลค่าไม่ค่อยสูงนะครับไอ้ถ้าเอาหินอ่ะมูลค่ามันสูงนะครับหินอ่ะเทออกมีใครดูเพลินบ้างเนี่ยฟังเสียงปั๊มไปด้วยนะครับโอ้เดินหัวหน้าเดินเดินนั่นแหละว้าวจะเอื้อมถึงหรือเปล่าเนี่ยเอื้อมถึงปะเนี่ยเอ้ยมันเอื้อมถึงอยู่มันจะตักได้เปล่าเนี่ยตักเยอะไม่ได้เนี่ยโอ้โหตรงนี้เทอ๋อเป็นต้นไม้เหรอที่มันเทไม่ได้ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะต้นไม้ไม่น่าจะตีได้แล้วถ้าเป็นต้นไม้อะช่วยน้ำท่วมครับผมช่วยน้ำท่วมครับช่วยน้ำท่วมครับถามว่าน้ำมันนี่ใครเติมให้ครับเติมเองครับทุกคนนะเติมเองนะครับมันจะมีเทศบาลเติมให้นะครับเทศบาลจ้างนะทุกคนเทศบาลจ้างครับรถมันช้าแล้วทุกคนเนาะช่วยน้ำท่วมครับมองภายนอกเลยดิมองภายนอกจะประมาณนี้ครับทุกคนมองภายนอกมันลื่นจังวะใช้แคททำการนะทุกคนใช้แคททำการนะครับนี่มองหน้ากบปูครับมองกบปูครับมุมมองหน้ากระจกครับจะชัดมากครับชัดเจ๋วมากงานครับทุกคนครับเก็บงานครับนี่มันเป็นอะไรทำไมถึงเทไม่ได้วะโอ้โหหันมาฝั่งนี้ห่วงมากผมมาฝั่งนี้โคตรห่วงเลยอะฝั่งนี้ลื่นนะ
โอ้จมมิดเลยโอเคดูเพลินๆครับทุกคนครับนะดูเพลินดูเพลินเดินไปดิหัวหน้าเออก็ต้องขุดร่องระบายน้ำไหมเนี่ยต้องขุดร่องระบายน้ำไหมเนี่ยปึ๊บอ่าโอ้ไม่ได้ยกโอ้ดินเต็มพุกีแล้วต้องรีบเทดินออกไม่ได้ตักท่านี้ไม่ได้ตักท่านี้สวยเลยครับนะหลุดเลยอ่ะคว่ำเลยอ่ะรถมันเบาครับรถมันเบาแล้วมันเบามากไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนู่นดีกว่าเดี๋ยวไปในหมู่บ้านนะไปดูประชาชนหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยดูเดี๋ยวดูประชาชนนะครับดูประชาชนนะครับมันมีดินตรงนั้นที่ขุดได้อ่ะดินตรงในตรงนั้นอ่ะขุดได้นะครับเราเดินไปดูครับโอ้โหปลาไปครึ่งแท็กครับทุกคนครับล่อไปครึ่งแท็กอ่ะโอ้โหหนักมากว่าสูงไหมก็ค่อนข้างสูงนะครับทุกคนนะครับนะค่อนข้างสูงนะครับน้ำตรงนี้นะครับท่วมไปหมดเลยครับเนี่ยตรงดินตรงนี้ขุดได้นะครับเนี่ยดินตรงนี้ขุดได้เฮ้ยทำไมขุดไม่ถ้าไปขุดแล้วเทไม่ได้อะลูกพี่เป็นไรอ่ะฮะขี้โกงอันนี้วะทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปขุดแล้วเทไม่ได้อ่ะฮะอ๋อมันในนี้มันเขาเรียกว่ามันสูงแล้วชิบหายแล้วมันสูงแล้วทุกคนมันสูงแล้วมันก็เลยเทไม่ได้นะอ๋อโอเคมันสูงแล้วก็เลยเทไม่ได้มันต้องตักใส่ดำเนาะโอเคทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเอามุมมองนี้ไปตีป่าดูจะเป็นยังไงวะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็รับงานช่วยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็เดี๋ยวมาช่วยอีกนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ